This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่กับดิฉันรัศมีมณีนินมีเรื่องดีๆมาเล่าให้คุณได้ฟังมาอ่านให้คุณได้ฟังก็เรียกว่าทั้งอ่านทั้งเล่าทั้งอ่านผสมผสานกันไปแล้วก็มีหนังสือดีๆทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งไทยทั้งเทศนะคะสามารถที่จะคลิกฟังรายการย้อนหลังแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาฟังได้ด้วยวันนี้นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผัดแผ่นดินมาถึงตอนที่27ซึ่งเป็นตอนอวสานค่ะจากบทประพันธ์ที่ร้อยเรียงข้อเท็จจริงผสมผสานกับจินตนาการเป็นนวนิยายที่ชวนติดตามมีชีวิตชีวาของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยนานมีบุ๊กห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเพื่อเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างสนุกสนานแล้วก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายคนสนใจที่จะไปหาหนังสือที่บอกเล่าเหตุการณ์ในช่วงตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4ตามที่ปรากฏในหนังสือนี้มาอ่านด้วยตัวเองรวมถึงหนังสือเล่มนี้ผลัดแผ่นดินซึ่งก็ยังคงหาซื้อได้ตามร้านหนังสือโดยทั่วไปนะคะวันนี้ตอนอวสานแล้วค่ะกับเบื้องลึกเบื้องหลังการเปลี่ยนแผ่นดินการเปลี่ยนรัชกาลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จนกระทั่งถึงรัชกาลที่5ความเดิมตอนที่แล้วนะคะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระประชวรหนักทรงฝากฝังสั่งเสียกับบรรดาพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่และขุนนางผู้ทรงอิทธิพลให้ช่วยกันพิจารณามอบราชสมบัติแก่เจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ในที่สุดในมหาสมาคมก็ตกลงใจที่จะอัญเชิญเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับต่อไปก่อนสวรรคตพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งเรียกพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์และเจ้าพระยาภูธรภัยเข้าเฝ้าเป็นครั้งสุดท้ายเหตุการณ์หลังผลัดแผ่นดินจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามได้เลยนะคะกับตอนอวสานตอนที่27นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลัดแผ่นดินค่ะเวลา4 ทุ่มของคืนวันนั้นเจ้าคุณพระกลาโหมเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เข้ามาในพระบรมมหาราชวังสั่งให้ทหารรักษาการอย่างเคร่งครัดยิ่งขึ้นแล้วก็บัญชาสั่งให้สังฆการีนิมนต์เชิญสมเด็จกรมหมื่นบวรรังสีสุริยพันธ์และพระราชาคณะฐานานุกรมรวม25 รูปอาราธนามาประชุมณพระที่นั่งอนันตสมาคมหน้าพระมหาเสวตฉัตรพร้อมด้วยพระราชวงศานุวงศ์อันมีพระเจ้าน้องยาเธอพระเจ้าบวรวงศ์เธอและพระเจ้าลูกยาเธอรวม23 พระองค์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าพระยาและพระยาอีก20 คนรวม68 บุคคลกว่าจะพร้อมเพรียงกันทั้งหมดก็เป็นเวลา2 อย่างบุคคล3 ฝ่ายประทับและนั่งอยู่3 ด้านด้านหน้าคือภิกษุสงฆ์นั่งหันหลังให้พระราชอาสน์เจ้านายทั้งปวงประทับด้านตะวันตกและขุนนางเสนาบดีนั่งทางด้านตะวันออกเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงลุกขึ้นนั่งคุกเข่าประสานมือหันหน้าไปทางทิศตะวันตกที่เจ้านายทั้งหลายประทับอยู่และกล่าวในท่ามกลางที่ประชุมอันเงียบสงัดว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อเวลายามหนึ่งบัดนี้แผ่นดินว่างอยู่การสืบพระบรมราชสันตติวงศ์ตามพระราชประเพณีเคยมีมาแต่ก่อนนั้นมีดังนี้ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมอบราชสมบัติ
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็เกิดเหตุการณ์กระด้างกระเดืองอยู่บ้างแต่ก็ลุล่วงไปด้วยพระบารมีแต่หลังจากนั้นพระมหากษัตริย์ราชเจ้าผู้ทรงคุณประเสริฐอีกสองรัชกาลมีรับสั่งให้พระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีปรึกษากันเพื่อยกราชสมบัติถวายเจ้านายที่เหมาะสมตั้งแต่นั้นมามิได้มีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความวุ่นวายแต่ประการใดสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนวรจักรธารนุภาพปราโมชประทับฟังคำกล่าวเปิดการประชุมด้วยความสงบในพระทัยที่เคยสงสัยว่าเหตุใดเสด็จที่บนซึ่งสวรรคตไม่กล้ามอบราชสมบัติพระราชทานเจ้าฟ้าผู้เป็นราชโอรสคงเป็นเพราะเจ้าคุณกลาโหมนี่เองที่ถวายรายงานเรื่องราวในอดีตแล้วสรุปว่าถ้าให้เสนาบดีเลือกกันเองจะไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายทำให้ไม่พอพระทัยมีพระดำริเงียบๆว่าอยากรู้นักว่าเจ้าคุณกลาโหมจะเสนอพระนามผู้ใดถ้าไม่ใช่พระราชโอรสฉันจะทักท้วงแน่นอนเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์หันไปที่กรมหลวงวงศาธิราชสนิทผู้เป็นสหายหวังจะให้เป็นพยานในคำกล่าวต่อไปว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรนั้นได้มีรับสั่งกับกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเจ้าพระยาภูธราภัยและเกล้ากระหม่อมเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์พระราชทานพระบรมราชานุญาตไว้ว่าผู้ที่จะดำรงรักษาแผ่นดินต่อไปนั้นให้พระราชวงศานุวงศ์และข้าราชการปรึกษาหารือสุดแต่จะเห็นพร้อมกันว่าพระราชวงศ์พระองค์ใดทรงพระสติปัญญารอบรู้สรรพสิ่งทั้งปวงปกป้องสมณะพราหมณาจารย์อาณาประชาราษฎร์ได้ก็ให้ยกขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์มิได้ทรงรังเกียจพระยาบุรุษรัตนราชพันลบหรือเพ็งแม้ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากที่สุดแต่ที่นั่งตามตำแหน่งขณะนี้อยู่เกือบลำดับท้ายสุดไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอพระนามเจ้านายพระองค์ใดเจ้าคุณกลาโหมเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเหนือกว่าบุคคลทั้งปวงซึ่งอยู่ณที่นั้นเจ้าคุณจะเสนอเองหรือมอบหมายให้ใครเป็นผู้เสนอพระยาบุรุษรัตนราชพันลบก็ยังไม่สามารถจะรู้ได้แม้ว่าตนจะเป็นผู้แนะนำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงเลือกพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศวัชรินทร์ให้เป็นผู้เจรจาต่อรองกับเจ้าคุณกลาโหมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าพระองค์ท่านกลับมารายงานว่าอย่างไรเจ้าคุณกลาโหมก็กล่าวต่อว่าบัดนี้ท่านทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในที่ประชุมนี้เห็นว่าเจ้านายพระองค์ใดสมควรจะเป็นที่พึ่งแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและอาณาประชาราษฎร์ดับยุคเข็นได้ก็ให้ว่าขึ้นท่ามกลางที่ประชุมนี้อย่าได้มีความหวาดหวั่นเกรงขามนี่คือเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลาหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตไม่มีใครรู้ว่าก่อนจะถึงวินาทีตัดสินอนาคตของสยามในยามนี้ได้มีการเจรจาต่อรองของผู้นำสองฝ่ายคือผู้นำที่เป็นตัวแทนของพระราชวงศ์และผู้นำที่เป็นตัวแทนของเสนาบดีซึ่งต่างก็ยึดถือแนวทางการตัดสินใจที่แตกต่างกันวันที่28กันยายนเมื่อ3วันที่แล้วพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศวัชรินทร์รับพระราชบัญชาให้มาเจรจาต่อรองกับเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงในเรื่องการถวายราชสมบัติตอนแรกกรมหลวงเทเวศวัชรินทร์ส่งเชื่อว่าการที่เจ้าคุณกลาโหมสั่งจุกช่องล้อมวางพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งแต่กลางเดือนกันยายนย่อมเป็นการแสดงว่ายินดีที่จะถวายราชสมบัติแด่พระราชโอรสคือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์แต่เมื่อทรงทราบว่ามีการจุกช่องล้อมวัง
พระตำหนักของพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศในพระบวรราชวังด้วยจึงเกิดความสับสนไม่แน่ใจท่านเจ้าคุณกระทำเช่นนี้ฉันไม่เข้าใจหมายความว่าอะไรหรือคำถามถามอย่างตรงไปตรงมาเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคกล่าวตอบว่าทูลฝ่าพระบาทกล่าวกระหม่อมคิดว่าสองพระองค์นี้อยู่ในข่ายการพิจารณาทั้งคู่จึงควรตั้งกองล้อมวังทั้งสองพระองค์มีผู้เสนอพระนามองค์ชายยอดยิ่งยศหรืออย่างไรกันเจ้าคุณจึงคิดว่าอาจจะได้รับการพิจารณามีกระหม่อมทั้งฝ่ายบรมราชวังและบวรราชวังแต่ขณะนี้ยังไม่เสนอชัดเจนเพราะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทยังมีพระชนอยู่กล่าวกระหม่อมทำเช่นนี้เพราะให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายฉันไม่ได้รังเกียจองค์ชายยอดยิ่งยศแต่เห็นว่าทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าใหญ่ดูจะเหมาะสมกว่าหรือเจ้าคุณจะว่าอะไรกรมหลวงเทเวศวัชรินอยากจะทราบความในใจของเจ้าพระยากลาโหมจึงแสดงความเห็นให้เกิดการเปรียบเทียบซึ่งทางฝ่ายเจ้าคุณกลาโหมก็กล่าวตอบว่าฟ้าพระบาทอย่าลืมว่าทั้งสองพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินทั้งคู่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองไม่ใช่วังหน้าเพียงแต่พระองค์เจ้ายอดยิ่งยศมิได้เป็นเจ้าฟ้าเท่านั้นพระชนสาองค์ชายยอดยิ่งยศก็มากกว่าทั้งทรงเป็นผู้ใหญ่เต็มองค์พร้อมที่จะปกครองบ้านเมืองได้ทันทีทั้งสององค์มิได้ต่างกันมากนักเลยพระเจ้าน้องยาเธอทรงรู้สึกในทันทีว่าผู้ที่สนับสนุนพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศนั้นไม่ใช่ใครอื่นก็คือตัวเจ้าคุณกลาโหมนั่นเองจึงรู้สึกลำบากพระทัยในการเจรจาต่อรองเพราะทราบมาว่าในบรรดาสีสหายต่างฐานดันดอนนั้นท่านเจ้าขุนกลาโหมเคารพนับถือสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมากที่สุดและย่อมจะดูแลช่วยเหลือพระราชโอรสให้ดำรงอยู่ณที่สูงสุดด้วยฉันเข้าใจในความรู้สึกของเจ้าคุณแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณต่อเจ้าคุณมากอยู่เจ้าคุณเองก็คงจะทราบว่าแม้จะมีใครมาฟ้องหรือว่าใส่ความว่าเจ้าคุณไม่จงรักภักดีต่อพระองค์ท่านแต่สมเด็จที่บนท่านก็ยังเชื่อมั่นในตัวเจ้าคุณตลอดมามีแต่สักน้อยหรือไม่ที่เจ้าคุณรู้สึกว่าพระองค์ทรงหวาดประแวงโดยพยายามริดรอนอำนาจหรือแสดงความไม่ไว้วางพระราชหฤทัยด้วยวาจาหรือการกระทำเจ้าคุณกลาโหมสงบนิ่งเหมือนกับจะยอมรับอีกฝ่ายจึงกล่าวเสริมต่อว่าฉันเป็นตัวแทนฝ่ายราชวงศ์ที่จะเสนอพระนามทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์หากเจ้าคุณเสนอพระนามองค์ชายยอดยิ่งยศก็จะกลายเป็นการขัดแย้งกันสุดท้ายไม่ว่าฝ่ายไหนชนะก็จะเกิดรอยร้าวเสียแล้วการที่สยามเราอยู่รอดปลอดภัยไม่เสียเอกราชแก่ฝรั่งมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรารักสามัคคีกันเป็นสิ่งเดียวที่ชาติตะวันตกยังทำลายไม่ได้หากเราทำลายมันเสียเองแล้วสยามก็คงจะเหมือนจีนพม่าเขมรลาวยวนเป็นแน่อันหนึ่งการผลัดแผ่นดินที่ผ่านมาในอดีตถึงสองรัชกาลนั้นอยู่ภายใต้การชี้นำของขุนนางตระกูลบุญนาคทั้งสิ้นไม่มีพระราชวงศ์หรือขุนนางผู้ใดมีอำนาจมาต่อรองกับขุนนางตระกูลบุญนาคได้แต่การครั้งนี้กลับเปลี่ยนไปเพราะพระราชวงศ์ที่ทรงกรมมีมากจนไม่อาจจะควบคุมได้ทั้งหมดและแต่ละองค์ต่างก็จงรักภักดีต่อองค์เหนือหัวทั้งสิ้นเจ้าขุนกลาโหมผู้เป็นใหญ่เริ่มไม่แน่ใจกราบกระหม่อมอยากจะยังเสียงพวกเราดูก่อนว่าจะเห็นเป็นเช่นไรแม้น้ำเสียงจะอ่อนลงแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ข
ครูสนทนาทรงทราบทันทีว่าการยังเสียงพวกเราก็คือเสียงจากพี่น้องขุนนางตระกูลบุญนาคทั้งหมดที่มีอยู่เต็มพระราชวังนั่นเองดีแล้วเจ้าคุณเป็นคนดีที่ฉันนับถือเสมอเพราะเป็นคนรอบคอบฟังเสียงรอบด้านแต่ควรจะต้องรวดเร็วสักหน่อยเพราะสมเด็จที่บนทรงพระประชวรมากเวลาไม่คอยท่าแต่หากเขาให้การสนับสนุนทุนกระหม่อมเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ก็อย่าว่าเขาเลยเจ้าคุณวอนลูกชายของเจ้าคุณก็คงจะยินดีนักที่ทุนกระหม่อมลูกเขยได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าน้องยาเธอทรงคาดไม่ผิดในตอนค่ำวันต่อมาหลังจากท่านเจ้าคุณกลาโหมเสร็จสิ้นการเรียกประชุมขุนนางในกำกับทั้งหมดแล้วเจ้าคุณกลาโหมก็ขอเข้าเฝ้าที่วังกล่าวกระหม่อมเห็นด้วยกับฝ่าพระบาทในการถวายราชสมบัติแก่ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์แต่กล่าวกระหม่อมมีเงื่อนไขพระเจ้าน้องยาเธอทรงปรับปลื้มในพระทัยที่การเจรจาได้ผลตามพระราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายแม้จะมีเงื่อนไขข้อแม้ในการต่อรองบ้างก็เห็นจะไม่เป็นไรหากเมื่อได้ฟังเงื่อนไขกรมหลวงเทเวศวัชรินทร์ก็ถึงกับส่งอึ้งไปทำไมถึงต้องเป็นฉันฉันคงถูกตำหนิแน่ๆและประเพณีแบบนี้ก็ไม่เคยมีมาก่อนท่านเจ้าคุณกับฉันอาจจะถูกคัดค้านในที่ประชุมก็ได้มันเป็นความจำเป็นกระหม่อมในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้และกระหม่อมคิดว่าเงื่อนไขนี้รอบคอบเหมาะสมแล้วส่วนใครจะคัดค้านเป็นหน้าที่ของเกล้ากระหม่อมเองถ้าฝ่าพระบาทรับเงื่อนไขนี้ไม่ได้บ้านเมืองเราก็อาจจะมีปัญหาคำขู่เบาๆนี้ทำให้กรมหลวงเทเวศวัชรินทร์ทรงคิดหนักแต่เมื่อทรงตรีตรองแล้วก็ทรงยอมรับว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าคุณกลาโหมต้องการและนี่ก็คือเบื้องหลังเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในพระที่นั่งอนันตสมาคมพระบรมมหาราชวังในลำดับต่อไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นเมื่อเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงกล่าวจบพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศวัชรินทร์ซึ่งมีพระชนมายุยิ่งกว่าพระราชวงศานุวงศ์ทั้งปวงจึงเสด็จลุกคุกพระชงหันพระพักไปข้างตะวันออกประสานพระหัตถ์แล้วก็ตรัสขึ้นในท่ามกลางที่ประชุมว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระเดชพระคุณได้ทำนุบำรุงเลี้ยงพระบรมวงศานุวงศ์และมุขมนตรีผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงมาเป็นอันมากมีพระคุณเหลือล้นจนไม่มีสิ่งใดจะทดแทนให้ถึงพระคุณได้จึงขอให้ยกสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาถซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหมือนหนึ่งได้ทดแทนพระคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากที่กรมหลวงเทเวศวัชรินทร์ตรัสท่ามกลางที่ประชุมทุกฝ่ายก็พากันเงียบกริบบางก็ถอนหายใจบางก็รอว่าจะมีผู้ใดเสนอพระนามเจ้านายพระองค์อื่นอีกเวลาแห่งความอึดอัดผ่านไปสักครู่เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์จึงถามที่ประชุมเรียงพระองค์เจ้านายเรียงตัวข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งทุกพระองค์ต่างเปล่งวาจาว่าสมควรเจ้าพระยากลาโหมจึงอาราธนาพระสงฆ์สวดชยันโตและถวายอดิเรกอ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเหตุการณ์สำคัญนี้ยังไม่จบค่ะยังมีอีกแต่ว่าจะมีอะไรอยากให้คุณผู้ฟังรอติดตามช่วงหน้าช่วงที่2ตอนอวสานของผลัดแผ่นดินค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2ของตอนที่27ซึ่งเป็นตอนอวสานของนวนิยายผลัดแผ่นดินผลงานจากปลายปากกาของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่นำเสนอให้เห็นเบื้องหลังการเปลี่ยนรัชกาลการผลัดแผ่นดินตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3รัชกาลที่4และตอนนี้กำลังจะถึงรัชกาลที่5แล้วก็ถึงช่วงเวลาที่เรียกว่าหน้าสิวหน้าขวานเป็นวินาทีชี้เป็นชี้ตายกับอนาคตของสยามประเทศนวนิยายผลัดแผ่นดินเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ร้อยเรียงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ผสมผสานกับจินตนาการคุณผู้ฟังที่ติดตามมาก็อาจจะสงสัยนะคะว่าเหตุการณ์ไหนบ้างที่เป็นจินตนาการที่เป็นส่วนของการแต่งเพิ่มเสริมเข้ามาเพื่อให้เรื่องราวเนี่ยดำเนินไปอย่างราบรื่นตอนต่อไปวันพรุ่งนี้ได้รู้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราได้เชิญผู้เขียนคืออาจารย์สุกิจสุวานิชมาให้สัมภาษณ์มาพูดคุยกับเราซึ่งก็คงจะได้ให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะคะถึงที่มาที่ไปและก็แรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องนี้มีประเด็นที่น่าสนใจที่มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์นอกรอบค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์น่าแปลกใจไหมคะอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ไม่ได้สอนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นต้องใช้คำว่าเป็นความสนใจส่วนตัวประเด็นนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะทำไมคนที่เรียนคณิตศาสตร์ถึงชอบประวัติศาสตร์ถึงขนาดที่ว่าสามารถเขียนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นนวนิยายได้ถึงขนาดนี้ต้องติดตามค่ะกับเบื้องหลังผลัดแผ่นดินวันพรุ่งนี้ตอนต่อไปนะคะที่นี่ www.thaipbsonline.net และเข้าใจว่าก็น่าจะมีเกร็ดความรู้ต่างๆมากมายละค่ะกับเบื้องหลังกว่าจะเป็นนวนิยายผลัดแผ่นดินว่ามีความยากลำบากมีความพิถีพิถันขนาดไหนเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้คิดว่าคุณผู้ฟังก็คงอยากจะรู้แล้วนะคะว่าเรื่องราวในวันนั้นวันที่จะมีการตัดสินการผลัดแผ่นดินหลังจากที่เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ตกลงที่จะให้เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปแต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขที่ว่านั้นคืออะไรติดตามรายละเอียดได้เลยนะคะย้อนอดีตไปด้วยกันเชิญค่ะเจ้าพระยากลาโหมถามที่ประชุมทั้งปวงว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรอยู่นั้นเคยมีรับสั่งว่าทรงวิตกว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระชนสายังทรงพระเยาว์จะไม่ทรงสามารถว่าราชการให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ดังสมควรพระราชกระแสที่ทรงวิตกนี้เราจะคิดอ่านกันอย่างไรกล่าวจบก็หันไปยังพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศวัชรินทร์ตามที่ได้ตกลงกันไว้พระเจ้าน้องยาเธอตรัสว่าขอให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
ไปจนกว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอจะทรงผนวดเป็นภิกษุยังไม่ทันที่เจ้าพระยากลาโหมจะถามก็มีเสียงขุนนางทั้งหลายเปล่งเสียงสมควรขึ้นเบาๆทำให้พระราชวงศ์บางองค์ที่จะเสนอกรมหลวงเทเวศวัชรินทร์ให้เป็นผู้สำเร็จราชการต้องเงียบไปนี่เป็นความฉลาดของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่ให้กรมหลวงเทเวศวัชรินทร์เป็นผู้ประกาศด้วยพระองค์เองเจ้าขุนกลาโหมก็ถือโอกาสกล่าวต่อทันทีว่าข้าพเจ้าจะขอรับสนองพระเดชพระคุณโดยเต็มกำลังสติปัญญาแต่ในเรื่องการพระราชพิธีต่างๆเรื่องการดูแลเงินทองในท้องพระคลังนั้นมิสู้เข้าใจขอให้สมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลากรมขุนบำราบปรปักษ์ผู้ทรงพระสติปัญญารอบรู้ราชการในราชกิจส่วนพระองค์ได้เป็นผู้สำเร็จราชการในพระราชนิเวศด้วยอีกพระองค์หนึ่งทุกท่านจะเห็นเป็นเช่นใดที่ประชุมเปล่งเสียงสมควรพร้อมกันเป็นอันเสร็จขั้นตอนแต่ยังมิทันจะเลิกประชุมเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ก็กล่าวต่ออีกว่าแผ่นดินที่ล่วงแล้วแต่ก่อนๆมานั้นมีพระมหากษัตริย์แล้วก็ต้องมีอุปราชฝ่ายหน้าเป็นเยี่ยงอย่างมาทุกแผ่นดินครั้งนี้ที่ประชุมจะเห็นควรมีพระมหาอุปราชฝ่ายหน้าหรือไม่ทุกพระองค์ทุกฝ่ายในที่ประชุมต่างนึกไม่ถึงว่าจะมีประเด็นนี้เข้าสู่การพิจารณาแต่กรมหลวงเทเวศวัชรินทร์เสด็จลุกคุกพระชงประสานพระหัตถ์แล้วก็ตรัสอีกครั้งอย่างรวดเร็วว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระเดชพระคุณมาแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นอันมากควรจะคิดถึงพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยยกกรมหมื่นบวรวิชัยชาญพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศผู้เป็นราชโอรสพระองค์ใหญ่ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเพื่อสนองพระเดชพระคุณด้วยพระองค์ทรงชำนิชำนาญการต่างๆซึ่งได้ศึกษามาตามแบบอย่างพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้ปกครองพวกข้าไทยฝ่ายพระราชวังบวรและคงเป็นความยินดีของพวกวังหน้าด้วยเจ้าพระยากลาโหมก็ถามที่ประชุมเรียงกันไปดังแต่ก่อนด้วยเสียงอันดังกว่าเก่าคุณนางส่วนใหญ่ก็ตอบว่าสมควรมีบ้างก็เงียบเสียไม่คัดค้านใดๆแต่เมื่อถึงกรมขุนวรจักรธรานุภาพประโมทพระองค์ทักท้วงว่าผู้ที่จะเป็นตำแหน่งพระมหาอุปราชต้องแล้วแต่พระราชองค์การจะทรงตั้งมิใช่กิจหน้าที่ของที่ประชุมนี้ที่จะมาก้าวล่วงพระราชอำนาจแต่งตั้งแทนคราวนี้ที่ประชุมเริ่มซุบซิบพึมพำเท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีใครกล้าทักท้วงเจ้าพระยากลาโหมท่ามกลางที่ประชุมนอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวแม้บางคนเห็นตามที่กรมขุนวรจักรธรานุภาพมีรับสั่งแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะออกเสียงสนับสนุนเรื่องนี้ทำให้เจ้าพระยากลาโหมไม่พอใจถึงกับส่งสัญญาณให้นายทหารคนสนิทพระยาสิงหราชฤทธิไกรท้ายน้ำสั่งทหารฝึกแบบยุโรปเข้าล้อมที่ประชุมทันทีพรางกล่าวว่าที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่มีฝ่าพระบาทองค์เดียวที่ขัดขวางหมายความว่าอะไรหรือกรมขุนวรจักรธรานุภาพเสด็จลุกขึ้นยืนประจันหน้าเจ้าพระยากลาโหมพระราชประเพณีแต่ก่อนมาก็เป็นเช่นนั้นพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4ทรงตั้งพระราชโอรสบ้างพระเจ้าน้องยาเธอบ้างเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าด้วยพระองค์เองไม่มีใครแอบตั้งให้จึงเห็นว่ามิใช่หน้าที่ของที่ประชุมที่จะมาเลือกพระมหาอุปราชแทนคราวนี้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงกล่าวสวนเสียงดังโดยไม่เกรงพระทัยทันทีว่า
ที่ฝ่าพระบาทยกตัวอย่างนั้นเป็นเรื่องปกติที่พระมหากษัตริย์ทรงบรรลุนิติภาวะแล้วทรงตั้งด้วยพระองค์เองแต่ตอนนี้พระราชโอรสยังทรงพระเยาว์อีกทั้งกำลังอ่อนแอและประชวรหนักกระหม่อมเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินจึงต้องกระทำแบบนี้การที่ฝ่าพระบาทไม่เห็นด้วยนั้นเพราะอยากจะเป็นวังหน้าเองใช่หรือไม่เจ้าพระยากลาโหมออกเสียงเน้นย้ำคำสุดท้ายเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นการถกเถียงว่าที่คัดค้านก็เพราะอยากจะเป็นวังหน้าเสียเองกรมขุนวรจักรธารนุภาพจึงกลับเป็นรองในทันทีทรงเงียบไปครู่หนึ่งทอดพระเนตรไปรอบๆไม่มีใครเลยที่กล้าจะลุกขึ้นยืนเคียงข้างพระองค์จึงทรงตัดสินใจถ้าจะให้ยอมก็ต้องยอมรับสั่งเพียงเท่านั้นก็ทรงประทับนั่งลงเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงทรงสายตามองไปรอบๆเหมือนจะดูว่าผู้ใดกล้ามีปฏิกิริยาอีกเมื่อเห็นทุกฝ่ายเงียบจึงอาราธนาให้พระสงฆ์สวดชยันโตและอดิเรกอีกครั้งหนึ่งหนังสือประชุมพงศาวดารภาค52สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพพระราชนิพนธ์เรื่องการจัดการพระบรมศพไว้ว่าณวันศุกร์เดือน11แรมค่ำหนึ่งเจ้าพนักงานจัดเตรียมการสงสการพระบรมศพและเตรียมกระบวนแห่ประดิษฐานพระบรมศพพร้อมเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยประชุมพร้อมกันที่พระที่นั่งอนันตสมาคมแต่เวลาเช้าเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์จึงให้พระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ไปเชิญเสด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพินิจประชานาถที่พระตำหนักสวนกุหลาบในเวลานั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอกำลังอ่อนเพลียมากด้วยทรงพระประชวรมากว่าเดือนและซ้ำประสบทรงโศกสันแรงกล้าไม่สามารถจะทรงพระราชดำเนินได้ต้องเชิญเสด็จทรงพระเก้าอี้หามขึ้นไปจนในพระที่นั่งพานุมาจำรูนที่ส่งพระบรมศพพอทอดพระเนตรเห็นพระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกนาถได้แต่ยกพระหัตถ์ขึ้นถวายบังคมเท่านั้นแล้วก็ทรงสลบนิ่งแน่ไปเจ้านายผู้ใหญ่ซึ่งเสด็จอยู่ที่นั่นกับหมอที่ตามเสด็จกำกับเข้าไปช่วยกันแก้ไขพอฟื้นคืนได้สมประดีแต่พระกำลังอ่อนนักไม่สามารถจะเคลื่อนพระองค์จากพระเก้าอี้ได้จึงมีรับสั่งขอให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมขุนบำราปรปักษ์ถวายน้ำสงทรงเครื่องพระบรมศพแทนพระองค์เจ้านายผู้ใหญ่เห็นว่าหากให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอประทับอยู่ที่นั่นต่อไปเกรงพระอาการประชวรจะกลับกำเริบขึ้นจึงสั่งให้เชิญเสด็จมาอย่างพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยซึ่งได้ห้องในพระฉากข้างด้านตะวันออกไว้เป็นที่ประทับระหว่างเวลากว่าจะได้ทำการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมนเทียนเจ้าฟ้ากรมขุนบำราปรปักษ์ส่งน้ำทรงเครื่องพระบรมศพแล้วเชิญลงพระลองเงินแห่พระบรมศพเป็นกระบวนมาออกประตูสนามราชกิจเชิญพระโกศขึ้นตั้งบนพระยานุมาตร3ลำคาญประกอบด้วยพระโกศทองใหญ่มีพระมหาเสวตฉัตรกั้นแห่กระบวนใหญ่ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานเหนือแว่นฟ้าทองคำในมหาปราสาทด้านตะวันตกตั้งเครื่องสูงเครื่องราชูปโภคตั้งเตียงพระสงฆ์สวดอภิธรรม2เตียงและมีนางร้องไห้มีเครื่องประโคมตามอย่างพระบรมศพแต่ก่อนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จไปถวายบังคมพระบรมศพ
และบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณด้วยประการต่างๆทุกวันมาตั้งแต่นั้นมายุวกษัตริย์พระองค์ใหม่ทรงมีพระบรกายแข็งแรงดีมีพระพลานามัยสมบูรณ์ครองสิริราชสมบัตินับได้ถึง42ปียาวนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์ในขณะที่เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาถถึงแก่พิราลัยในเวลา14ปีต่อมารวมสิริอายุได้74ปีต่อจากนั้นอีก3ปีพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศกรมหมื่นบวรวิชัยชาญก็เสด็จสวรรคตนับว่าเป็นเรื่องแปลกที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่ได้รับการสถาปนาเป็นอุปราชวังหน้าพระองค์แรกในรัชกาลทุกพระองค์เสด็จสวรรคตก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง5รัชกาลและนี่ก็คือนวนิยายผลัดแผ่นดินตอนสุดท้ายตอนอวสานตอนจบที่เป็นตอนเริ่มต้นของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อีกพระองค์หนึ่งของไทยเนื่องไปเบื้องหลังการผลัดแผ่นดินในแต่ละรัชกาลนั้นมีอะไรมากไปกว่าที่เราเคยรู้คุณฟังท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะหาอ่านได้กับหนังสือผลัดแผ่นดินจัดพิมพ์โดยนานมีบุ๊กส์เขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้พบกับผู้ประพันธ์นะคะที่จะมาเล่าที่มาที่ไปแรงบันดาลใจการค้นคว้าหาข้อมูลอุปสรรคปัญหาในการเขียนเรื่องนี้ความยากลำบากในการค้นคว้าหาข้อมูลในการร้อยเรียงก็ต้องขอขอบคุณผู้ประพันธ์ขอบคุณทางนันมีบุ๊กส์นะคะขอบคุณผู้ที่ประพันธ์และร้องเพลงทุกเพลงที่ได้นำมาประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการฟังกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลัดแผ่นดินที่น่าจะช่วยจุดประกายให้เราหันกลับมาสนใจในประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองของเราเองจากนวนิยายที่ทำให้เรื่องราวในประวัติศาสตร์โลดแล่นมีชีวิตชีวาแล้วก็น่าศึกษาน่าเรียนรู้วันนี้หมดเวลาของรายการห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมค่ะพบกับอาจารย์สุกิจสุวานิชนะคะกับการสัมภาษณ์พิเศษวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts